ญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อที่18 Banana costs 20 pennies and nectarine 30 pennies and a mango 45 pennies I spent exactly 1.5 pound on some or all of these fruits.Which one of the following statements is incorrect? A. I cannot buy all three types of fruit. B. I could buy more than three bananas. C. I cannot buy more than two mangoes. D. I cannot buy fewer than five items. E. The maximum number of items that I could buy is 7. แปลโจทย์นะครับกล้วยราคาเพื่อความง่ายในการคิดเลขเราคิดเป็น 0.2 ปอนด์ไปเลยนะครับอันเนคทารีนแล้วก็ตัวเนคทารีนเนี่ยนกเนคทารีนเนี่ยมันไม่มีชื่อไทยนะครับคือมันเป็นผลไม้สีเหลืองที่คล้ายๆกับลูกพีชแล้วก็ทับศัพท์ไปเลยแล้วกันว่าผลเนคทารีนเนี่ย 0.3 ปอนด์และมะม่วง 0.45 ปอนด์ I spend exactly 1.5 ปอนด์ได้จ่ายเงินพอดี 1.5 ปอนด์ on some or all of this fruit ไปกับผลไม้บางอย่างหรือทั้งหมดWhich one of the following statements is incorrect? ประโยคใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง A. I cannot buy all three types of fruit. ฉันไม่สามารถซื้อผลไม้ทั้ง3ชนิดได้ B. I could buy more than 3 bananasฉันสามารถซื้อกล้วยได้มากกว่า3ลูก C. I cannot buy more than 2 mangoes. ฉันไม่สามารถซื้อมะม่วง
ใต้มากกว่า2ลูก G I cannot buy fewer than 5 items ฉันไม่สามารถซื้อน้อยกว่า5อย่างได้ A The maximum number of items that I could buy is 7จำนวนของที่ฉันซื้อได้มากสุดคือ7ก็สำหรับข้อนี้นะครับโจทย์ให้มาว่ากล้วยราคา 0.2 ปอนด์แมงกะลีนราคา 0.3 ปอนด์มะม่วงราคา 0.45 ปอนด์โดยจ่ายเงินพอดีไป 1.5 ปอนด์แต่ว่าไม่ได้บอกว่าซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวทราบว่าประโยคใดไม่ถูกต้อง A ฉันไม่สามารถซื้อผลไม้ทั้ง3ชนิดได้B ฉันสามารถซื้อกล้วยได้มากกว่า5ลูกมากกว่า3ลูก C ไม่สามารถซื้อมะม่วงได้มากกว่า2ลูก D ไม่สามารถซื้อน้อยกว่า5อย่างได้แล้วก็สุดท้ายคือ E จำนวนของที่ซื้อมากสุดคือ7อันเราก็ต้องมาเช็คดูนะครับว่ากรณีใดที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ A บอกว่า I cannot buy all three types of fruit เป็นไปได้ไหมที่จะไม่สามารถซื้อผลไม้ทั้ง3ชนิดได้เราก็จะลองมาดูนะครับว่าผลไม้เนี่ยในราคาที่เขากำหนดมาให้เนี่ยกล้วยราคา 0.2 ปอนด์แมงกะลีราคา 0.3 ปอนด์แล้วก็มะม่วงราคา 0.45 ปอนด์เนี่ยเนื่องจากว่าเขาให้บอกว่าให้เงินพอดี 1.5 ปอนด์นะครับจะทราบว่าประโยคใดที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าเขาบอกว่า I cannot buy all three types of fruit ก็คือ 1.5 เนี่ยสามารถแตกเป็น 0.2 0.3 แล้วก็ 0.45 ได้หรือไม่เนื่องจากว่าเพื่อให้คิดได้ง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็น 1.5 ดังนั้นแล้วเนี่ยตัวมะม่วงเนี่ยก็คือว่าเป็น 0.45 ก็คือถ้าจะจำเป็นต้องมีมะม่วงเนี่ยมะม่วงจะไม่สามารถมีแค่1ลูกได้อันนี้คือพิจารณาแค่ช้อยส์ A นะครับมะม่วงเนี่ยถ้าจะให้พอดีกับ 1.5 เนี่ยต้องมีอย่างน้อย2ลูกเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นเศษพิจารณาช้อยส์ A นะครับแมงโก้เนี่ยจะต้องมีอย่างต่ำ2ลูกคิดเป็นเงิน 0.9 ฉะนั้นมันก็จะเหลือ 0.6ในการนำไปซื้อกล้วยแล้วก็เนกตารีนแต่ว่าเนื่องจากว่ากล้วยอ่ะ 0.2 เนกตารีนอ่ะ 0.3 จะเห็นว่าไม่สามารถมีวิธีการซื้อที่จะสามารถซื้อทั้ง2ชนิดนี้โดยให้เงินพอดีได้เพราะว่าถ้าซื้อกล้วย1ลูกก็จะเหลือ 0.4 ซึ่งก็จะพอกับเนกตารีนแค่1ลูกหรือว่าถ้าซื้อเนกตารีน1ลูกก็จะเหลือ 0.3 ซึ่งก็จะพอกับการซื้อกล้วยแค่1ลูกก็คือไม่สามารถจ่ายเป็นพอดีได้ดังนั้นด้วยเงินพอดีที่ 1.5 ปอนด์จึงไม่สามารถซื้อผลไม้ทั้ง3ชนิดได้อันนี้จึงเป็นประโยคที่ถูกต้องต่อมาข้อ B บอกว่าสามารถซื้อกล้วยได้มากกว่า3ลูกต่อมาพิจารณาข้อ B นะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็คือเงื่อนไขเดิมเลยเนื่องจากว่าเงินที่จ่ายเป็นเงินพอดีที่ 1.5
ดังนั้นจะต้องมีมะม่วงอย่างน้อย2ลูกที่ 0.9 เพราะฉะนั้นก็เช่นเคยจะเหลือ 0.6 ใน 0.6 นี้สามารถซื้อกล้วยได้มากกว่า3ลูกไหมก็คือเนื่องจากว่ากล้วยลูกละ 0.2 ถ้าคิดดูเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าไม่สามารถเกินได้แต่ว่ามีอีกกรณีหนึ่งก็คือไม่ซื้อแมงโก้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ 1.5 ซึ่งก็สามารถนำไปซื้อเนกตารีน1แล้วก็กล้วย7 6ได้ดังนั้นกรณี B ก็จึงสามารถเกิดขึ้นได้ก็คือสามารถเกิดขึ้นได้ก็คือบานาน่าบานาน่า6เนกตารีน1แมงโก้0ต่อมากรณี C I cannot buy more than 2 mangoes ไม่สามารถซื้อมะม่วงได้มากกว่า2ลูกก็จะเห็นว่าถ้าซื้อมะม่วง3ลูกจะมีราคาอยู่ที่ 1.35 ปอนด์ซึ่งจะไม่ลงตัวกับ 1.5 หรือว่าถ้าซื้อแมงโก้4ก็จะราคาเกินไปที่ 1.8 จะเห็นว่าไม่สามารถซื้อมะม่วงได้มากกว่า2ลูกจริงเพราะว่าถ้าซื้อมะม่วงเกิน2ลูกปุ๊บเงินก็จะเกินหรือว่าไม่ลงตัวนะครับต่อมาข้อ D บอกว่าฉันไม่สามารถซื้อน้อยกว่า5อย่างได้สามารถทำได้หรือไม่ก็คือสามารถทำได้นะครับคล้ายๆกับกรณีของข้อ A เลยก็คือซื้อมะม่วง2ลูกพอซื้อมะม่วง2ลูกปุ๊บก็จะเหลือเงินอยู่ 0.6 ซึ่ง 0.6 เนี่ยสามารถซื้อเนกตารีนได้2ลูกก็จะเงินหมดพอดีซึ่งรวมแล้วเนี่ยเป็น4ไอเทมดังนั้นการบอกว่าไม่สามารถซื้อน้อยกว่า5อย่างได้จึงผิดดังนั้นข้อ18เนี่ยเราก็เลยสามารถตอบข้อดีได้เลยนะครับทีนี้สำหรับข้อ E ที่บอกว่าจำนวนของที่ฉันซื้อเนี่ยมากสุดซื้อได้7อย่างการซื้อได้มากสุดก็คือสิ่งของแต่ละอย่างเนี่ยต้องราคาถูกฉะนั้นก็คือถ้าซื้อเนกตารีน1ก็จะเหลือเงินอยู่ 1.2 เราก็เอา 1.2 ไปซื้อกล้วย6แมงโก้0ถามว่ามีกรณีอื่นอีกไหมเนื่องจากว่าเราต้องการให้ซื้อได้แม็กซิมัมก็คือซื้อเพื่อปริมาณได้มากสุดฉะนั้นราคาต่อของก็ต้องถูกดังนั้นก็คือไม่ซื้อมะม่วงเลยเพราะมะม่วงราคาแพงสุดแล้วก็พิจารณาแค่เนกตารีนกับบานาน่าก็จะเห็นว่าซื้อได้มากสุดแค่7อย่างจริง
18ก็เลยตอบข้อดีนะครับสรุปสำหรับข้อ18เนี่ยโจทย์ให้ราคาของผลไม้มาว่ากล้วยราคา 0.2 ปอนด์นิกตาลีน 0.3 มะม่วง 0.45 โดยได้มีการจ่ายเงินพอดีที่ 1.5 ปอนด์แต่ว่าไม่ได้บอกว่าซื้ออะไรบ้างในปริมาณเท่าไหร่เขาอยากให้เราหาว่าช้อยใดที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็มาไล่เช็คจะพบว่าข้อ A เนี่ยเป็นไปได้ก็คือมีกรณีที่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่มีกรณีที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าถ้าจะซื้อผลไม้ทั้ง3ชนิดก็ต้องมีมะม่วงด้วยแต่ว่ามะม่วงราคามัน 0.45 ถ้าจะให้ไม่มีเศษก็ต้องซื้อมะม่วงอย่างน้อย2ลูกทำให้เหลือเงิน 0.6 ซึ่งเงินที่เหลือ 0.6 จะไม่สามารถซื้อทั้งกล้วยและเนกตารินที่ให้รวมกันแล้วได้ 1.5 พอดีได้ก็เลยถูกต่อมาข้อ B บอกว่าสามารถซื้อกล้วยได้มากกว่า3ลูกก็จะเห็นว่ามีกรณีที่เกิดขึ้นได้จริงก็คือกล้วย6นิตาลีน1แล้วก็แมงโก้0จึงถูกต้องสำหรับข้อ B ส่วนข้อ C บอกว่าไม่สามารถซื้อมะม่วงได้มากกว่า2ลูกก็คือเราก็ลองคิดดูว่าถ้าซื้อมะม่วงมากกว่า2ลูกจะเป็นยังไงถ้าซื้อมะม่วง3ลูกราคาจะเป็นเศษจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนถ้าซื้อ4ลูกก็จะเกินแล้วดังนั้นข้อ C ก็เลยถูกเพราะว่าเราไม่สามารถซื้อมะม่วงได้มากกว่า2ลูกต่อมาข้อ D คือไม่สามารถซื้อน้อยกว่า5อย่างแล้วก็คิดดูว่ามีกรณีที่ซื้อน้อยกว่า5อย่างได้ไหมซึ่งก็คือมีก็คือเป็นมะม่วง2นิตาลิน2ดังนั้นก็เลยตอบข้อ D ต่อมาข้อ E บอกว่าจำนวนของที่ซื้อได้มากที่สุดคือ7ก็คือคล้ายๆกับกรณีของข้อ B นะครับจะซื้อให้ได้ปริมาณมากที่สุดก็คือของที่ราคาแพงจะต้องซื้อน้อยๆคือมะม่วง0กล้วย6นิตาลิน1ดังนั้นข้อ18ก็เลยตอบข้อดีนะครับออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล